้วตอนที่ขายรถแล้วคุณลุงไปทำอะไรทีนี้ขายรถแล้วก็ทำไร่ทำไร่ไปไม่รอดอีกไม่ดีเป็นยังไงไล่ไปไม่ดีโอ้โหลงทุนสูงอ่ะแล้วก็ฝนฟ้าอากาศแรงเข้าเจ๊งเลยไม่มีทุนไม่ได้ใช้ทุนตัวเองครับไม่มีที่ด้วยไม่มีไอ้วิธีการเช่าที่เอาเช่าที่เลี้ยงเอานี่หลายคนก็จะมีปัญหาเลยในเมื่อเขาไม่มีทุนไม่มีที่นี่อยากจะเลี้ยงวัวเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็ใช้สูตรนี้ได้เนาะครับโอ้โหอย่างนี้ดีที่สุดเลยขอให้มานะอย่างเดียวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่คอกวัวของคุณลุงวิชัยตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวไล่ทุ่งของคุณลุงวิชัยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีทุนเขาเริ่มต้นเลี้ยงวัวอย่างไรไปติดตามรับชมประสบการณ์ของคุณลุงวิชัยกันเลยครับคุณลุงชื่ออะไรนะครับวิชัยครับคุณลุงวิชัยสวนบางที่นี่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านเขาลังหมู่4เขาลังหนองปิงอำเภอเมืองนครสวรรค์เนาะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงทีนึงแล้วมาวัวถูกแล้วก็มาโละแล้วก็มาวัวแพงมาเลี้ยงใหม่อีกทีอ๋อเมื่อก่อนนี่เลี้ยงกี่ปีครับกี่ปีแล้วที่เมื่อก่อนเลี้ยงเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงหลายปีครับเมื่อก่อนวัวมันถูกจัดตัวละ 2,000 3,000 อย่างนั้นน่ะเลยไม่ไหวเช่าที่เขาเลี้ยงไม่ไหวครับเพราะว่าเช่าที่เขาโหดมันต้องเช่าสถานที่เยอะอ่ะบัวราคาถูกมันไม่ไหวครับผมถามสมัยก่อนกับสมัยนี้การเลี้ยงวัวต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนนี้ที่ก็ไม่ต้องไปเช่าเลยตรงไหนก็เลี้ยงได้หมดเลยเขาไม่ทำเกษตรกันเท่าไหร่ปีนี้มาสมัยนี้เขาทำเกษตรกันเยอะเลยอ๋อครับผมมีน้ำหน่อยทำเกษตรกันหาที่เลี้ยงวัวไม่ได้เลยครับปกติน่ะลงตามนาเนี่ยนะตามนาที่เขาทำนากันเนี่ยสบายเดี๋ยวนี้ลงไม่ได้เลยเขาทำเกษตรหมดเลยทำข้าวโพดไม่นาหาที่เลี้ยงไม่ได้ครับแล้วจะโลอีกไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าไม่โลแล้วมันร่างกายไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วทำไมผมถามหลายคอกหลายฟาร์มมาทำไมถึงแบบพออายุเยอะขึ้นหรือร่างกายไม่ค่อยไหวขึ้นทำไมต้องมาเลี้ยงวัวก็มันเลี้ยงวัวมันก็ยังเพราะว่าวัวเนี่ยที่ผมเลี้ยงนะพอหน้าแรงเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดอยู่3เดือนกว่าๆครับหน้าฝนเลี้ยงง่ายหน้าฝนเลี้ยงง่ายหน้าฝนเลี้ยงง่ายเพราะอะไรเพราะว่าหน้าฝนนี่มีหญ้านี่ผมมาลวดล้อมแล้วก็นั่งเฝ้าอย่างเดียวไฟนอกเลี้ยงง่ายเลี้ยงสมัยใหม่แล้วครับสมัยก่อนนี่รุ่นก่อนนี่ที่ผมเลี้ยงกันยังไม่มีไฟนอกเลยรุ่นแรกเลยนะครับแล้วทํายังไงทีเนี้ยก็เดินอย่างเดียวเลยแต่ก่อนเนี่ยเดินต้อนไล่เขาอย่างเดียวเลยครับเดินวนอย่างเดียวเลยแต่แต่ก่อนอายุมันยังดีว่ะยังเดินคล่องอ่ะแต่ก่อนยังแรงมีครับ เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้โอ้โหเดินไม่ไหวครับครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นซื้อมาแพงไหมไม่แพงชุดนั้นไม่แพงแล้วโครงสร้างเหมือนตัวนี้ไหมหรือโครงสร้างเขาโครงสร้างเหมือนกันแหละแต่ราคาไม่เหมือนประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนถูกงวงถูกแต่มันไม่ตึมเหมือนจะเลี้ยงงวงจริงๆนะตัวนึง 10,000 กว่าบาท 20,000 นี่ก็เต็มที่แล้วสวยแล้วสวยแล้วสมัยก่อนใช่มั้ยสมัยก่อนคุณลุงเลี้ยงวัวมาก่อนแล้วแล้วก็โลขายทิ้งไปแล้วรอบนึงครับแล้วทำไมถึงโลขายทีเนี้ยก็กิโลขายชั่วก่อนนี้แบบว่าพอมาเช่าที่เขาขายตะกอตวง2ตัวนี่ไม่พอเช่าที่เขาเลี้ยงอ๋อแต่เดี๋ยวไม่ใช่ปีนี้นะปีที่เดียวนะที่ผมเลี้ยงมาขายตะกอตัวนึงก็20,000 นี่พอเช่าที่เขาได้แล้วตัวเดียวแต่ก่อนขาย2ตัว3ตัวยังไม่พอเช่าที่ก่อนวัวมันถูกนะวัวมันถูกครับตัววันนี้ขายตัว2ตัวก็ได้แล้วค่าที่ค่าเช่าที่สบายเลยแล้วตอนที่ขายรถแล้วคุณลุงไปทำอะไรทีนี้ขายโลแล้วก็ทำไร่ทำไร่ไปไม่รอดอีกไม่ดีเป็นยังไงไร่ไปไม่ดีโอ้โหลงทุนสูงอ่ะแล้วก็ฝนฟ้าอากาศแรงเข้าเจ๊งเลยเจ๊งทำอะไรครับไร่ข้าวโพดหรือไร่อะไรไร่ข้าวโพดไร่มัน
อ๋อที่เขาทำก็ทำกันหมดเลยเนี่ยเขาทำไปไม่รอดไปไม่รอดลงทุนสูงแล้วก็เวลาฝนแรงเขาก็เจ๊งเลยแล้วก็หันมาเลี้ยงวัวใหม่แล้วหันมาเลี้ยงวัวใหม่แล้วซื้อเข้ามากี่ตัวคุณลุงเพราะว่าตอนแรกผมเลี้ยงพะวะเขาทีแรกเลยนะผมเขาให้มาเลี้ยงพะวะแบ่งลูกกันอ๋อเลี้ยงแบ่งกันเลี้ยงแบ่งลูกกันก็เลี้ยงมา 4-5 ปีก็พอได้แบ่งลูกพอลูกที่ผมเลี้ยงแบ่งมานะมันได้ลูก2ลูก3แล้วตอนนี้อ๋อครับแล้วตอนนี้นี่ฝูงมีแบบเลี้ยงพะวะอยู่ไหมมีอยู่5ตัว5ตัวที่ยังเลี้ยงแบ่งกันอยู่ครับที่เหลือก็เป็นของเราหมดแล้วของเราแล้วได้ซื้อเข้ามาอีกมั้ยครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็คล้ายๆแบบหมุนตะกอไปเช่าที่เขาก็คือตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยชุดใหม่ล่าสุดนี่คือไม่ได้ซื้อเข้ามาเลยไม่ได้ซื้อเลยโอ้ก็คือการเลี้ยงพะวะเลี้ยงพะวะจนมาถึงปัจจุบันนี้มีกี่ตัวแล้วคุณลุงตอนนี้มัน20กว่าตัวหักเขาออกไปจะ5ตัวก็ประมาณ15ตัวมา20กว่าตัวอ๋อของตัวเอง20กว่าตัวครับผมกี่ปีเนี่ยใช้เวลากี่ปีเนี่ย4ปี5ปีละโอ้4ปี5ปีมีของตัวเอง20กว่าตัวครับเริ่มต้นเลี้ยงพะวะกี่ตัวครับต้นเริ่มต้นผมเลี้ยงตั้งเท่าไหร่ตั้ง20แม่20แม่ที่เอามาเลี้ยงพะวะกันนะครับ20แม่แบ่งลูกกันคนละครึ่งคนละครึ่งโอ้แล้วพื้นที่ได้เช่าอะไรไหมทีนี้ก็เช่าเขาเช่าเขาใครเป็นคนจ่ายเราหรือเขาคนเลี้ยงจ่ายคนเลี้ยงจ่ายครับแต่ผมก็ถือว่าอ้าวยอมเสียสละตะกอไป2ตัวนึง2ตัวแต่ก่อนรวมแพงอ่ะ 20,000 กว่าตะกอก็เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ขายตวงใหม่ก็แถมตวงเนี่ยครับราคาก็ลงเนาะการเริ่มต้นเลี้ยงแบ่งครึ่งครับต้องบอกก่อนว่า1ไม่มีทุนไม่มีทุนไม่ได้ใช้ทุนตัวเองครับไม่มีที่ด้วยไม่มีที่เนาะใช้วิธีการเช่าที่เอาเช่าที่เลี้ยงเอานี่หลายคนก็จะมีปัญหาเลยในเมื่อเขาไม่มีทุนไม่มีที่นี่อยากจะเลี้ยงวัวเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็ใช้สูตรนี้ได้เนาะครับโอ้โหอย่างนี้ดีที่สุดเลยขอให้มานะอย่างเดียวครับก็ผมเคยรู้จักเสียหัวไหมนะผมเอาเสียหัวมาเลี้ยงเลยครับเสียหัว 5-6 ปีครับจนทุกวันนี้มีของตัวเอง20ตัวแล้ว20กว่าตัวแล้วไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยครับไม่ได้ใช้เงินนี่ไปใช้เงินไอ้นี่ตัวเดียวเนี่ยพ่อบวนอ๋อครับพอแยกออกเข้ามาก็ไม่มีพ่อก็ต้องไปซื้อพ่อครับเนี่ยมีใช้เงินเป็นตัวเดียวสำหรับคนที่ไม่มีทุนเนาะครับดีที่สุดก็ต้องใช้ความมานะของตัวเองมานะถึงไม่มีที่ก็มีความมานะก็อยู่ได้เนาะครับครับหลายคนก็จะอยากจะเลี้ยงเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่มีทุนไม่มีที่นี่ก็ใช้สูตรของคุณลุงวิชัยนี่ได้เลยได้ครับได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีที่แล้วไม่มีเงินแล้วไม่มีความมานะนี่ก็อย่าเลี้ยงเลยมันไปไม่ไหวเนาะไม่มีความมานะไปไม่ไหวเนาะครับผม2คนตายายเนี่ยเลี้ยงกัน2คนเท่านั้นเนี่ยครับแล้วผมถามคุณลุงหน่อยตั้งแต่ที่เลี้ยงมา 5-6 ปีเนี่ยพออยู่พอกินมั้ยพอได้เลยครับครับพออยู่ได้เลยขายตะกอตัว2ตัวก็พอได้ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็มีลูกชายก็พอในหากับข้าวครับก็ถือว่าดีกว่าทำไร่ทำนาเหมือนสมัยก่อนเนาะที่ขาดทุนดีกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามันสมมติว่าถ้าเราไปซื้อถ้าใครมีทุนนะไปซื้อต้นทุนมันก็ยังเหลือถ้าทำไร่ทำนานี่หายไปหมดเลยก็ยังไม่รู้จะได้ไม่ได้นี่ต้นทุนยังเหลือในนี้เดี๋ยวทำไร่ทำนาใครได้ทีเนี้ยในเมื่อเกษตรกรไม่ได้ก็เกษตรกรไม่ได้ก็พ่อค้าดิก็ทิ้งได้นิดได้หน่อยเขาก็ต้องตีราคาเองอย่างงู้นน่ะครับอย่างนี้เราไม่ได้ตีราคาเองครับอย่างนี้ผมแบบเราตีราคาเองไงอ้าวโอ้ไม่มีจะกินก็ขายแต่ตัว2ตัวก็ขออยู่ได้แล้วเดี๋ยวก็เกิดได้อีกเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเนาะเกิดได้อีกแล้ววิธีการเลี้ยงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยคุณลุงทำยังไงบ้างเลี้ยงยังไงก็เนี่ยผมก็ปล่อยมันมีที่มันมีหญ้าเวิ้งนี้หน้าเฉพาะหน้านี้นะครับเฉพาะหน้านี้มีหญ้าเวิ้งกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยฝูงออกมานี่ครับเป็นแบบไร่ทุ่งเนาะครับไร่ทุ่งไร่ทุ่งก็จะมีการน็อกลวดเป็นบางโอกาสช่วงหน้าฝนหน้าฝนถ้าหน้านี้ไม่ต้องน็อก
ครับแค่หลอกเฉยๆแล้วก็เดินเลาะเอาอ๋อล้อมหลอกแบบตรงนู้นน่ะตอนเย็นนี่ต้องมีอาหารเพิ่มไหมครับตอนเย็นก็มีฟางอย่างเดียวฟางครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนาะไม่มีอะไรเพิ่มอ่ะปล่อยไล่ทุ่งกลับมากินฟางที่ละคอกแค่นั้นเองข้าวคอกแล้วมีปัญหามั้ยครับคุณลุงตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยไม่มีปัญหามีปัญหาอยู่ปีที่แล้วอ่ะครับปีที่แล้วไอ้โรคเรียกไอ้โรคสกินตะกินลำปีสกินลำปีตะกินตายไหมที่เนี่ยผมตายไป2ตัวมั้งอ๋อแต่มันเป็นงัวรุ่นน้อยนะครับร้ายแรงสกินลำปีเนี่ยกี่วันตายครับตอนนั้นเต็มกันหลายวันนั้นอ่ะเป็นอาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าก็ร้ายแรงที่มีตายก็ตอนนั้นแหละเนาะครับปากเปื่อยเท้าเปื่อยที่นี่เจอไหมมีแต่ว่าไม่ร้ายแรงแต่ก็เดินกระด้องกระแดงเหมือนกันครับนี่เนี่ยมีไอ้ลำปีนี่เนี่ยร้ายแรงรแต่นี่หมอก็มาฉีดยาเมื่อต้นเดือนนี่มั้งเนี่ยฉีดยาป้องกันแล้วครับหมอก็มาฉีดฟรีเพียงแต่ว่าหมอมาแล้วก็เลี้ยงดูหมออ๋อเป็นของกรมปศุสัตว์เหรอครับหมอกรมปศุสัตว์อ๋อครับครับปศุสัตว์ก็ออกมาเลยก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาข้าหน่อยเลี้ยงข้าวมาดูแลเนาะครับดูแลเขาแล้วการผสมเนี่ยผมยังไงครับตอนนี้อยู่ก็ตัวไหนที่มันเริ่มเป็นก็พ่อพันธุ์ก็เคลียร์พ่อพันธุ์ที่ซื้อมานี่นะครับเคลียร์เองเลยซื้อมาด้วยครับซื้อเองเนาะตัวนี้ครับไปเลือกเองเลยที่ไหนเนาะที่วังประจบไปซื้อวังประจบเลยครับตามนี้แพงอ๋อครับไปเลือกเองด้วยครับไปเดินเลือกเองกับลูกครับก็เห็นบอกว่าตอนนั้นเป็นเขาล้นธรรมชาติด้วยเหรอครับเนี่ยล้นธรรมชาติครับครับไม่ได้ทอดไม่ได้อะไรกี่ปีแล้วคุณลุงพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยก็เห็นว่ามันพอได้แต่ว่ายังไม่เห็นลูกแค่นั้นเนี่ยกำลังท้องอยู่อ๋อคือที่เขาท้องตอนนี้ก็คือมาจากพ่อพันธุ์ตัวนี้แหละครับก็จะดูลูกเขาเนาะลูกน้อยๆมันเป็นพ่อพันธุ์ตัวอื่นอ๋อครับครับแต่เฟรมวัวคุณลุงสวยนะนะสวยนะโครงสร้างเขาดีแล้วก็อาจจะมีหญ้ากินได้ตลอดทั้งปีเลยมั้งครับหญ้าเนี่ยผมเมื่อ2ปีนี่ผมไม่เคยกินฟางเลยพอฝนลงทีแรกพอหมุนไปงนบ้างหมุนบ้างนี้บ้างไม่ต้องกินฟางครับพอมาเริ่มกินฟางปีนี้แรงจัดไม่ยังไม่มีผลเลยโน่นในตัวบนนั่นรุ่นนั้นบาลังทองแล้วก็ให้ 50,000 นั่นน่ะทองนั่นเหรอรุ่นบาลังทองยังไม่ออกลูกอ่ะครับรุ่นนั้นราคามันดีอ่ะมันมีอยู่2ตัวเป็น2ตัวเขามาให้โอ้โหบอกราคาเหลือเชื่อเลยเขามาให้เพราะว่าสีมันแดงเขาชอบสีแดงชอบสีแดงก็ปัญหานอกจากโรคภัยก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแค่นั้นเองมาเลี้ยง2คนคุณป้าเนาะครับแล้วเลี้ยงใกล้ถนนแบบนี้มีปัญหาเรื่องออกไปชนรถเขาไหมไม่มีต้องคอยเลาะอยู่เรื่อยเนาะมันคอยระวังไอ้ลูกน้อยมันคอยจะแหกลวดวิ่งขึ้นเล่นบนถนนลูกน้อยนี่เนาะก็จะมีแบบน็อกลวดน็อกปลอมด้วยน็อกหลอกด้วยเนาะนี่นะครับวิธีการเลี้ยงในแต่ละวันอยู่อย่างนี้เขาทั้งวันเลยครับเอาละสมมติว่าวันหนึ่งมีธุระมีงานบวชงานแต่งนี้ไปยังไงทีนี้ก็บางทีก็ไม่ได้ไปบางทีก็ลูกชายก็มาเปลี่ยนอ๋อมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่หมุนเวียนนะครับก็ไม่เหมือนสมัยตะก่อนเนาะที่ไร่ทุ่งเราต้องอยู่ตลอดเลยตัวนั้นโอ้ไร่ทุ่งตะก่อนนี้แต่มันสบายอย่างเดียวเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าเช่าที่เขาไร่ทุ่งอย่างเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้โห้ยทำเกษตรกันจนไม่มีน้ําในคลองเลยแห้งหมดครับดูมาทำไร่ทำปลูกมันกันปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ยเกี่ยวข้าวโพดกันไปมั่งเลยแล้วที่นี่ค่าเช่าแพงไหมค่าเช่าเหมือนก็ตกไร่ละ400อ่ะค่าเช่าขนาดเลี้ยงวัวนะไร่ละ400ต่อเดือนต่อปีครับต่อปีถูกนะต่อปีผมว่าถูกนะผมเช่าเขาไว้ที่โน่น20ไร่โอ้ไร่ละ400ผมอยากจะเช่าไปสัก100ไร่เลยเนี่ยโน่นแต่ว่าเขาทำกินไม่ได้นะที่เนี้ยเออครับทำกินไม่ได้ครับถ้าไม่ลุ่มจัดก็แรงจัดที่แบบนี้มันเป็นหินที่เป็นหินเป็นกวดไร่ละ400แล้วก็อีกที่สูงอีกที่เป็นแอ่งอย่างเงี้ยครับผมไปเช่าเขาไป20ไร่นะครับ
ต้องอาศัยหน้าฝนเนาะตอนนั้นหน้าฝนหน้านี้ก็ไม่ต้องขึ้นไปเลยไม่มีอะไรกินอยู่แล้วแต่อาศัยต้องหน้าฝนอย่างเดียวหน้าฝนอย่างเดียวหน้าฝนไม่ลงน้ำไม่ลงโคลนอย่างเดียวเลยนู่นน่ะวัวเขาจะไม่อยากชื่นชอบน้ำเนาะไม่ชอบแฉะไม่ชอบทีเนี้ยหน้าฝนก็ต้องขึ้นที่สูงหน่อยครับนะครับเอามีวิธีการเลี้ยงวัวให้อ้วนไหมคุณลุงในแนวคิดหรือว่ามุมมองของคุณลุงเนี่ยเลี้ยงวัวยังไงดีให้อ้วนนี่ผมเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยที่ผมเคยเลี้ยงครับแต่ว่าฉีดยาถ่ายพยาธิไหมอย่างนี้ผมไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยหนักนะวิชาผมไม่ค่อยมีเลยครับมีอยู่กะเนี่ยพอฝนลงปุ๊บที่ผมเช่าที่เขานะครับผมจะเอากระฟ้างวานพอฝนเริ่มลงปุ๊บวางกระฟ้างเลยพอวางกระฟ้างพอฝนชุกทางนี้จัดอยู่ไม่ได้ขึ้นไปก็กินกระฟ้างกระฟ้างเห็นบอกว่ามันได้สองรอบกระฟ้างนี่กินไปเดี๋ยวมันก็แตกที่หนังก็แตกขึ้นแต่คือมันกินได้ตลอดอ่ะครับอาศัยต้องวางแผนไว้แต่เนิ่นๆเนาะครับครับรูปเฟรมวัวคนลุงอ้วนมากน่าจะเกิดจากหญ้าเพียงพอครับเนาะหญ้าที่เห็นนี่ก็จะเป็นหญ้าขนหญ้าขนด้วยนะครับหญ้าขนนี่ความทนทานเนี่ยเขาก็มันทนน้ำทนแรงเนาะทนน้ำทนขอให้ได้ชุ่มๆหน่อยเขาเกิดได้ตลอดทั้งปีละหญ้าขนนี่รุ่นนั้นเคียงเอวแล้วเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับครับเคียงเอวเลยกินไปกินมาย่ำไปย่ำมาแต่ตรงนี้เขาก็น่าจะตอนหน้าฝนน่าจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรน่าจะเป็นที่รับน้ำน้ำไหลมาจากทางโน้นลงนี่ที่รับน้ำแต่ก่อนนี่เขาทำนาแต่เดี๋ยวนี้หมดสมัยทำนาแล้วรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังครับเป้าหมายที่ครอบที่ฟาร์มตั้งใจไว้ยังไงในการเลี้ยงวัวเนี่ยความตั้งใจอยากจะมีสักร้อยตัวไหมโอ้โหถ้าร้อยตัวเราหาที่อยู่ที่เลี้ยงไม่ได้เลยแล้วตั้งใจยังไงตั้งใจอยากได้เยอะๆเลยแต่ทีนี้ว่านี่เนี่ยมันปัญหาตรงที่ว่าที่เลี้ยงที่เลี้ยงการดูแลไม่ทั่วถึงครับสีแดงอ่ะน่าพัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขานิยมสีแดงอ๋อที่เห็นเราเพราะพันธุ์สีแดงมาก็เพราะเหตุผลนี้แหละเนาะครับครับเพราะราคามันดีครับเดี๋ยวนี้พ่อค้าก็มาชอบสีแดงไม่มีเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยไปชอบอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำตามสเปคที่พ่อค้าชอบเนาะครับครับผมฝากบอกถึงคนที่จะเข้ามาเลี้ยงวัวหน่อยคุณลุงจะต้องเตรียมตัวยังไงดีมันก็ไม่มีอะไรนะพูดถึงจะมาเลี้ยงจริงๆมันก็ขอให้มีความอดทนนั่นแหละเลี้ยงวัวเนาะความมั่นใจความอดทนอย่างเดียวครับแล้วเพื่อถ้าหากว่ามีทุนจะซื้อมาทุนแล้วก็อยู่ที่วัวนะครับไม่เหมือนทำเกษตรนะทำเกษตรเนี่ยทุนหายไปหมดเลยลงไปก็หายไปได้ยังไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับแต่วัวเนี่ยทุนก็อยู่ที่วัวมันไม่ไปไหนครับถ้าคนไหนเลี้ยงวัวขาดทุนเลี้ยงวัวเจ๊งก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะผมยิ่งไปทำอย่างอื่นก็ยิ่งจะเจ็บหนักเลยอย่างอื่นยิ่งหนักเลยยิ่งคุณลุงวิชัยมาจากที่เลี้ยงวัวแบ่งครึ่งด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ใช้เงินแต่ต้องใช้ความอดทนเนาะความอดทนความอย่างเดียวถ้าขาดสิ่งนี้ก็คือไปไม่รอดแน่นอนไปไม่รอดหลายคนก็จะมีปัญหาบอกว่าอยากจะไม่มีทุนไม่มีที่ดินอะไรเงี้ยนี่เนี่ยเอาตัวอย่างคุณลุงวิชัยขอให้มีความมานะอย่างเดียวความมานะความอดทนนี่แหละครับสำคัญครับนะครับที่อื่นเรื่องอื่นแค่ปัจจัยรองเนาะครับถ้าไม่มีความมานะความอดทนเนี่ยถึงคุณจะมีทุนก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆสำหรับคุณลุงวิชัยนะครับแล้วในข้อในฟาร์มนี้มีเปิดขายไหมเพื่อออกคลิปนี้แล้วมีคนสนใจเนี่ยขายไหมก็แล้วแต่ถ้ามาพอใจตัวไหนหรือก็ใจตรงกันก็ว่ากันว่ากันเนาะก็ไม่ได้เปิดเยอะหรอกเปิดตัว2ตัวนี่แหละเนาะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะเลี้ยงไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอะไรผมเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงไงเพิ่งจะเริ่มมีแต่เริ่มเลี้ยงแล้วมีตัวขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าจะขายตัวเมียไปหรือก็ไว้ขยายพันธุ์ทำนี้เป็นพ่อพันธุ์เนี่ยก็นี่พ่อพันธุ์ครับโน่นไอ้ตัวโน่นอย่างนั้นตัวผู้อย่างไรก็ต้องปล่อย
ตะพูดนั้นเนาะครับตะพูดตะกอเผื่อใครที่เอาไปขุนเนาะครับสำหรับคนที่ไปขุนต่อนะครับครับไปดูตะพูกันได้ลุงนี่ตะพูนะครับขังพูน้อยๆตัวนี้ปีนึงยังลุงก็ไม่ได้ปีแหละน่าจะปีแล้วเนาะได้ปีแหละคุณลุงปล่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยนี่นะครับปกติมันก็20อ่ะนะครับก็20มาดูกันครับที่คอกที่ฟังคุณลุงวิชัยเนาะครับครับนะครับแล้วแม่นี้ปล่อยมั้ยเนี่ยแดงๆเนี่ยสวยจัดเลยเนี่ยเนี่ยแม่แดงๆเนี่ยตัวนั้นราคาดีจ้ะก็จะเอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนอย่างเงี้ยนั่นก็ไร่เขาเนี่ยเขาธรรมชาติเขาธรรมชาติธรรมชาตินั่นน่ะรุ่นนั้นฝรั่งทองอ่ะเนี่ยโน่นลูกมันตัวแดงนะครับครับนั่นแหละลูกเยอะนะครับตอนนี้30กว่าตัวแล้ว30กว่าตัวแล้วตัวไหนที่เอามาภาวะครับเนี่ยรู้ไปอยู่ริมๆนู่นมั้งคุณริมนู้นเลยใช่มั้ยเขาขาวส่วนมากเป็นวัวขาววัวขาววัวขาวก็งัวดำๆครับครับก็ดีกว่าเราเลี้ยงของเราน้อยผลพลอยได้ไงครับก็นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างผลพลอยได้เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีทุนไม่มีที่ครับนะครับใช้สูตรของคุณลุงวิชัยนี้ได้เลยเนาะใครที่อยากจะเลี้ยงวัวขอให้มีความมานะความอดทนแค่นั้นเองครับมีมานะเองเดียวก็เลี้ยงวัวได้แล้วนะครับนอกอาจจะจากที่เราไม่มีสัตว์เลยก็มีความมานะก็มีได้นะครับขอให้มีความมานะอย่างเดียวอ่ะคุณลุงฝากเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อมีคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่088ครับ409 1914ครับผมที่อยู่อีกทีครับที่อยู่ที่นี่หมู่4เขาลังครับน้องปิงเขาลังอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมืองจังหวัดใครอยากจะมาชมวัวมาดูวัวหรือมาเที่ยวชมเนาะครับครับก็คุณลุงก็อยู่นี่แหละครับนะครับอยู่เขาติดต่อมาก่อนละกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงวิชัยนะครับที่มาแนะนำการเลี้ยงวัวสำหรับคนไม่มีทุนเนาะครับคนไม่มีทุนก็ใช้ความมานะความอดทนนี่แหละนะครับครับ6ปีก็มีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งสุดยอดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ